สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชบอกแล้วเนี่ยเมื่อมายื่นแล้วนะก็เสมือนหนึ่งว่ากำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งเหมือนกับเป็นกระบวนการศาลการจะพูดว่าจะมีผลหรือไม่มีผลอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคนที่จะเป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นที่แน่ๆก็คือมีคำร้องแล้วพอมีคำร้องแล้วเนี่ยทุกๆคำร้องเหมือนกันหมดเราจะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าเป็นคำร้องตามระเบียบเราหรือไม่มีรายละเอียดอยู่พอเป็นคำร้องปุ๊บเราจะบอกว่ารับคำร้องสวัสดีครับผมขอรายงานภาพรวมการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้ขอเริ่มจากประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนอยากรับทราบนะครับเบื้องต้นก็คือเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 39,293,867จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศประมาณ52 ล้านกว่าคิดแล้วจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์โดยเฉลี่ยทั่วประเทศจะเป็นร้อยละ 75.22 อันนี้เป็นข้อมูลณวันที่15พฤษภาคมก็คือวันนี้เวลา 9.57 นาทีก่อนที่ผมจะลงมานะครับ39,075.22% ภาพรวมจำนวนเฉลี่ยผู้มาใช้สิทธิ์ทั่วประเทศถือได้ว่าเป็นจำนวนที่สูงสุดที่กกต.เคยจัดการเลือกตั้งมาครั้งนี้เป็นครั้งที่7เพราะว่าในปี2562ครั้งก่อนหน้านี้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉลี่ยทั่วประเทศจะอยู่ที่ 74.87 นะครับแต่ครั้งนี้ 75.22% เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นตัวเลขที่น่ายินดีนะครับในส่วนของผู้จัดคือกกต.และหน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุนภารกิจของกกต.รวมทั้งกรรมการประจำหน่วยกปน.ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันมากที่สุดเท่าที่มีมาจนถึงวันนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและก็ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยดูจากการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทีมกกต.ก็จะพยายามทำงานให้ดีที่สุดต่อไปจะปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับมันภาพรวมอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับส.ส.แบบแบ่งเขตขอเรียนรายงานว่าบนพื้นฐานของการนับคะแนนหน้าหน่วยเป็นหลักเมื่อคืนนี้ทั้ง 95,137 หน่วยเมื่อรวมแล้วนะครับเอาผลคะแนนหน้าหน่วยมารวมกันให้ทุกๆหน่วยใน1เขตเนี่ยเราได้คะแนนทั้งหมดนี่นะครับได้รายงานไปแล้วในแอปพลิเคชันหรือรายงานที่เราเรียกว่ารายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเราตั้งใจที่จะให้ลุล่วงชัดเจนตั้งแต่ประมาณ4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มจะต้องขออภัยด้วยที่ว่ารายงานกว่าจะมาครบ 90% ก็เป็นเวลาสายแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยความล่าช้าที่เกิดขึ้นมีเหตุประการเดียวครับก็คือความพยายามของผู้ปฏิบัติ
ที่จะทำให้มั่นใจว่าการรายงานผลการนับคะแนนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้จะต้องถูกต้องเป็นหลักถ้ารวดเร็วแล้วผิดเราไม่อยากทำอีกครับแต่ครั้งนี้ก็ขอขอบคุณประชาชนสาธารณชนที่สนใจที่ได้ติดตามการรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่กรุณาใช้ข้อมูลการรายงานของ ECT Report เป็นพื้นฐานในการรายงานสู่สาธารณชนเมื่อคืนนี้ขอขอบคุณมากนะครับในความไว้เนื้อเชื่อใจและในความอดทนชะลอผลการคะแนนของเราซึ่งบัดนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบจะครบถ้วน 99% แล้วที่ยังไม่ครบร้อยเพราะมันยังไม่ได้เพราะมีบางหน่วยเลือกตั้งต้องหยุดหรือว่างดการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากมีพายุฝนทำให้ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้มีอยู่1หน่วยหรือ2หน่วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับภาพรวมในเบื้องต้นนะครับคราวนี้ก็จะขอรายงานสิ่งที่ท่านอาจจะทราบแล้วจากผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้ขอเรียนรายงานว่าในส่วนที่เป็นข้อมูลกกต.นะครับส.ส.แบบแบ่งเขตขอเรียงไปตามลำดับพรรคนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดพรรคก้าวไกลได้112ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทยได้112ที่นั่งแบบแบ่งเขตภูมิใจไทยได้68พลังประชารัฐได้39ขอใช้แว่นนะครับรวมไทยสร้างชาติ23ประชาธิปัตย์22ชาติไทยพัฒนา9ประชาชาติ7ไทยสร้างชาติ5เพื่อไทยรวมพลัง2ชาติพัฒนากล้า1แบบแบ่งเขตบนพื้นฐานของผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแบบบัญชีรายชื่อตามข้อมูลบนพื้นฐานเดียวกันนี้นะครับจะมีพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อที่ได้เก้าอี้ไปนี้นะครับทั้งหมด17พรรคการเมืองไล่จากอันดับสูงสุดก่อนนะครับลำดับแรกก้าวไกลได้39ที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้29ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติได้13ที่นั่งภูมิใจไทยได้3ประชาธิปัตย์ได้3ประชาชาติได้2พลังประชารัฐ1เสรีรวมไทย1ไทยสร้างไทย1ประชาธิปไตยใหม่1พรรคใหม่1พรรคชาติพัฒนากล้า1ท้องที่ไทย1ชาติไทยพัฒนา1เป็นธรรม1พลังสังคมใหม่1ครูไทยเพื่อประชาชน1ครับขอย้ำนะครับว่าบนพื้นฐานของการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนี่นะครับก็ขอดูว่าเรียนให้ท่านทราบว่าสถานการณ์ภาพรวมเลยเมื่อวานนี้ในมุมมองของกกต.ก็เห็นว่าเป็นไปโดยเรียบร้อยนะครับมีบางจังหวัดมีเผชิญปัญหาสภาพอากาศก็มีจังหวัดนครปฐมที่ได้เรียนไว้แต่เบื้องต้นว่าประกาศงดการลงคะแนน1หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่10หมู่ที่8ตำบลบางแขมอำเภอเมืองนครปฐมนะครับที่ต้องงดการลงคะแนนนี่นะครับก็เป็นเพราะว่าพายุฝนทำให้เต็นท์ล้มและเสียหายไม่สามารถดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งได้ส่วนรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือว่าพบว่ามีการฉีกบัตรเลือกตั้ง24รายจำหน่ายสุราในช่วงที่กฎหมายห้าม7รายถ่ายรูปบัตรที่ให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน4รายนะครับในส่วนของคำร้อง
จนถึงณบัดนี้นะครับเวลา 9:00 นของวันนี้ตัวเลขที่ผมได้รับรายงานมีคำร้องทั้งหมดณขนาดนี้168เรื่องในบรรดา168เรื่องจะเป็นเรื่องซื้อเสียงเนี่ย59เรื่องเรื่องหลอกลวงใส่ร้าย58เรื่องแล้วก็เรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ18เรื่องเรื่องอื่นๆหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหลายๆมาตรานะครับและขอเรียนว่าณขนาดนี้เนี่ยมี168เมื่อปี2562คำร้องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งปี62มีทั้งหมด592ผมก็หวังว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะทำให้คำร้องทั้งหมดมีน้อยกว่าปี62ผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทุกๆคนพยายามปฏิบัติตามกฎหมายไม่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายหวังว่าตัวเลขคำร้องคงไม่สูงขึ้นกว่าปี62นะครับครับประการสำคัญที่สุดนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ท่านออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็หลายท่านก็อยู่ร่วมกระบวนการตรวจสอบการทำงานตรวจสอบสภาวะต่างๆว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปโดยเรียบร้อยหรือไม่การมีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชนเป็นสิ่งที่กกต. อยากสนับสนุนอยากทำอยากส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะทุกอย่างจะดีขึ้นได้ก็คือการร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยการไฟฟ้านะครับโทรคมนาคมตำรวจแห่งชาตินะครับทุกภาคส่วนสนับสนุนงานของกกต.ได้เป็นอย่างดีนะครับหลายอย่างที่เราตั้งใจไว้ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกจากข้อผิดพลาดปี62ครั้งนี้มีหลายประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นอีกถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติด้วยกันนะครับยังมีกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วยนะครับที่มีส่วนสำคัญในเรื่องการเลือกตั้งนอกราชทุกหน่วยงานนะครับผมขอในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกหน่วยงานมาอีกครั้งหนึ่งณที่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับที่ติดตามการทำงานของกกต.กระตุ้นเตือนให้กกต.ปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายการมีส่วนร่วมของท่านในกระบวนการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้เป็นสิ่งที่ทีมกกต.นะครับดีใจมากเพราะท่านให้เกียรติใช้ข้อมูลของกกต.ซึ่งช้าครับไม่ได้ได้หนังใจแต่ก็เชื่อมั่นว่าณบัดนี้แล้วเนี่ยข้อมูลที่เราแชร์กับสาธารณชนเมื่อคืนเริ่มจาก 18.30 นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดครับและถ้าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเราตามกระบวนการที่เคยเรียนให้ทราบก่อนหน้านั้นว่าการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการหลังที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยสามารถทำได้ภายใน5วันหลังจากวันเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบแล้วเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าสิ่งที่ต้องคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อท่านสื่อมวลชนก็คงจะเห็นการแถลงข่าวทั้งด้วยวาจาและด้วยเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรครั้งนี้คำนวณไม่ได้ยากครับใช้หลักง่ายๆตามกฎหมายทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่
แล้วก็อยากจะกระตุ้นเตือนท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ผ่านมาหรือไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วในการเลือกตั้งล่วงหน้าตอนนี้ยังมีเวลาอีก7วันนะครับนับแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมขอให้ท่านแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับท่านเลือกได้ว่าจะทำแบบไหนนะครับถ้าอยู่ใกล้อำเภออยู่ใกล้นายทะเบียนท้องถิ่นก็ไปแจ้งได้ที่นั่นหรือท่านจะแจ้งทางมือถืออิเล็กทรอนิกส์ท่านแจ้งได้ที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้เช่นกันครับก็เป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดขอย้ำนะครับและขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยกระตุ้นเตือนในประเด็นนี้ด้วยนะครับช่วยแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมีเวลาเหลืออีก7วัน15ถึง21พฤษภาคมนะครับเรื่องอื่นๆนี่นะครับที่สำคัญก็คือเรื่องประกาศผลการเลือกตั้งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยพอมีการเลือกตั้งจุดแรกที่เกิดขึ้นก็คือการนับคะแนนหน้าหน่วยซึ่งเมื่อคืนก็เสร็จแล้วนะครับก็เผยแพร่อย่างเป็นทางการด้วยการปิดไว้หน้าหน่วยทุกหน่วย 95,000 กว่าหน่วยกระบวนการรายงานผลยังไม่เป็นทางการก็ถือว่าปฏิบัติมา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์จนถึงเช้านี้นะฮะ 99% ก็ว่าได้กระบวนการตรวจสอบเพื่อให้รายการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการก็จะมีขึ้นไม่เกิน5วันหลังจากนั้นกฎหมายบอกว่ากกต.มีหน้าที่ที่ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน60วันนับแต่วันเลือกตั้งกระบวนการนี้จะใช้เวลามากน้อยเพียงใดประการแรกขึ้นอยู่กับการตรวจสอบผลการเลือกตั้งการลงคะแนนก่อนหลังจากนั้นก็จะต้องดูว่ามีข้อร้องเรียนมีคำร้องเรียนอะไรที่จะทำให้กกต.ต้องมาพิจารณาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุจริตและเที่ยงธรรมหรือต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่เป็นประเด็นที่เป็นการบ้านที่กกต.ต้องทำในช่วง60วันหรือ59วันถ้านับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเราก็จะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดในหมายความว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยแต่แน่ๆก็คือว่าภายใน60วันเราต้องประกาศผลการเลือกตั้งนะครับโดยสรุปนะครับเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับซึ่งผมจะขอเป็นการตอบคำถามหากท่านมีคำถามในส่วนที่ผมได้พูดไปแล้วหรือในเรื่องอื่นๆก็เชิญได้นะครับและถ้าเผื่อผมมีรายละเอียดไม่เพียงพอผมอาจจะเชิญทีมงานผู้บริหารของผมที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับขึ้นมาช่วยผมด้วยนะครับในเรื่องรายละเอียดนะครับแต่ในภาพรวมผมขอรายงานโดยประเด็นต่างๆดังที่ได้กล่าวมาครับขอบคุณครับขอกราบขอบคุณท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งครับหลังจากนี้นะครับเป็นการซักถามจากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตตามที่ซักซ้อมไว้นะครับขอความกรุณายกมือขึ้นแจ้งชื่อสำนักข่าวนะครับและขอ1คำถามครับเพราะว่าวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะนะครับขอบพระคุณครับค่ะนันพัชจากหนังสือพิมพ์โตเกียวนะคะคือก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งอะค่ะได้มีการแถลงว่าจะมีป้ายไวนิลที่แนะนำตัวผู้สมัครที่ติดอยู่ภายในหน่วยคูหาแต่ว่าเพื่อให้มองเห็นได้จะได้ป้องกันการสับสนหมายเลขนะคะแต่จากการลงพื้นที่เนี่ยพบว่ามันติดอยู่ด้านนอกหรือติดอยู่ไกลมากหรือติดอยู่ในมุมที่ไม่สามารถมองจากในคูหาได้ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสับสนได้ขอคำชี้แจงค่ะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะขอบคุณครับ เป็นข้อเท็จจริงครับในการปฏิบัติ ขอเริ่มจากทางนโยบายก่อนนะครับอาจจะตอบยาวไปนิดนึงนะฮะการที่ทำป้ายไวนิลอีก1แผ่น1อันต่างมาจากป้ายไวนิลที่เคยทำมาทุกๆครั้งในการเลือกตั้งทุกๆอย่างและติดไว้หน้าหน่วยก็คือเกิดจากประเด็นที่มีข้อซักถามว่าถ้าเผื่อไปเลือกตั้งแม้จะจำเบอร์ได้แต่พอไปถึงที่เลือกตั้งไปดูหน้ากระดาษแล้วยังลืมอีกเนี่ยจะจดเบอร์แล้วเดินเข้าไปแล้วก็ดูเบอร์หรือก่อนจะลงคะแนนลืมจะเดินออกมาขอดูอีกครั้งได้ไหม
ซึ่งทำให้ทีมกกต.ทั้งสำนักงานและทีมคณะกรรมการเนี่ยคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้บริการในส่วนนี้ให้กับประชาชนมากที่สุดก็เลยออกแบบกันว่าถ้างั้นทำป้ายไวนิลอีกอันขนาดพอเห็นได้ในระยะ3เมตร5เมตรติดเอาไว้ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะลงคะแนนแล้วจำไม่ได้ได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นหลักการใหญ่ที่เราตั้งใจจะทำแล้วเราก็ทำตามที่เราคิดเอาไว้แล้วเราก็มีหนังสือสั่งการมีการอบรมมีการเขาเรียกอะไรฮะซักซ้อมความว่าใจให้ติดแบบข้างหน้านะครับเมื่อวานผมไปที่ปทุมธานีในช่วงเวลา2ชั่วโมงผมได้ตรวจหน่วยไปประมาณสัก20หน่วยก็พบว่ามีบางหน่วยติดไว้ด้านข้างแต่เวลาผมเงยหน้าดูสถานที่จัดเลือกตั้งหรือว่าหน่วยเลือกตั้งที่เห็นอันแรกเลยนะครับคือผมก็จะบอกเขาว่าเอาไปติดที่ที่ผู้ใช้สิทธิ์จะเงยหน้าและเห็นแต่ผมเงยหน้าดูแล้วเนี่ยการติดแบบลักษณะอย่างนี้บางทีเป็นอาคารอย่างเงี้ยมันติดลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าต้องหาวิธีติดให้สมประโยชน์ที่สุดคือบางครั้งก็ต้องเลื่อนออกมาเมื่อวานเนี่ยให้เลื่อนออกมาจากข้างหน้าเนี่ยมาติดด้านข้างบ้างหรือบางอันเนี่ยก็อาจจะติดข้างหลังเพื่อให้หันไปมองได้ว่าอ๋อจะเลือกเบอร์อะไรจะถือว่าส่วนใหญ่ของหลายๆหน่วยติดถูกนะครับส่วนติดไม่ถูกก็มีฮะติดไม่ถูกเพราะว่าการแจ้งไปแล้วเนี่ยแจ้งทั่วถึงในการปฏิบัติอาจจะปฏิบัติไม่ทั่วถึงบางที่นี่มีปัญหาเรื่องสถานที่ในการติดลำบากจริงๆแต่เขาใช้ความพยายามแล้วนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าถ้าเรามาดูตัวเลขทั้งหมดของหน่วยทั้งหมดนี่นะครับ 95,000 คนหน่วยเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีน้อยหน่วยที่ไม่ได้ติดนะครับหรือไม่ได้ติดตามที่เราบอกนะครับและบางที่ที่ผมไปนี่เขาอธิบายมันติดยากมากเพราะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก็ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการแนะนำว่าติดในที่ที่เขาเห็นง่ายที่สุดก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องจริงครับมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับขออนุญาตยกมือครับน้องจากทางโมโน29ครับโจากโมโน29นะครับขออนุญาตสอบถามการเลือกตั้งครั้งนี้คือสุดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับครับผมใช้อย่างกันนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าเผื่อย้ำอีกทีว่าตั้งแต่กกต.จัดมานะครับก็ครั้งนี้ก็สูงที่สุดที่ใกล้เคียงกับครั้งนี้ก็จะมีปี 54นี่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามตัวเลขที่ผมพยายามหามาเนี่ยครับ 7.5.03แต่ครั้งนี้ 75.22 ครับก็ถือว่าสูงที่สุดนะครับครับผมแล้วก็คำถามต่อเนื่องนะครับคำว่าประกาศรับรองการเลือกตั้งภายใน60วันตั้งแต่วันนี้ถ้าสมมติว่ากกต.นับคะแนนแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถประกาศทันทีได้เลยไหมครับส.ส.คืออย่างที่เรียนครับว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อการตรวจสอบการนับคะแนนของแต่ละหน่วยว่ามันถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยนั่นเป็นล็อกที่1ล็อกที่2เนี่ยกฎหมายบอกว่าให้เราดูด้วยว่าการเลือกตั้งที่มีวันที่14เนี่ยมีอันไหนที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้เราพิจารณาว่าสมควรจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้นในหน่วยนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องดูว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับคำร้องนะครับว่ามีคำร้องแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนถ้ามีหลักฐานชัดเจนเราก็ต้องรีบดำเนินการรีบดำเนินการในที่นี้ก็คือว่าก็ตัดสินไปว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตต้องเลือกตั้งใหม่เรามีอำนาจสั่งได้นะครับแต่ถ้าหลักฐานไม่เพียงพอเราก็ต้องสืบไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจะสืบไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่าต้องประกาศภายใน60วันแต่ประกาศผลแล้วเนี่ยไม่ตัดอำนาจที่จะสืบสวนไต่สวนเรื่องนั้นต่อไปนะครับครับอยากให้ชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการแจกใบเหลืองใบส้มใบแดงแล้วก็ใบดำนะฮะย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับใบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบส้มเนี่ยนะครับเป็นใบที่จะต้องยื่นให้ศาลฎีกาเป็นผู้ตัดสินหลังจากประกาศผลแล้วใบส้มเนี่ยกกต.เป็นผู้ให้
ตามความผิดต่างๆที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมืองการให้ใบส้มของกกต.จะต้องมีก่อนการประกาศผลครับส่วนเป็นใบดำใบแดงก็ขึ้นอยู่ว่าในคำร้องนั้นในคดีนั้นเราเห็นว่าผู้กระทำผิดต้องรับโทษอย่างไรบ้างเพิกถอนสิทธิ์ด้วยหรือไม่หรือโทษทางอาญาเฉยๆต้องให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือไม่ถ้าตัดสิทธิ์ไม่ให้สมัครไม่ให้เลือกตั้งอันนี้ก็เป็นใบที่รุนแรงที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นการดำเนินคดีหลังจากประกาศผลแล้วต้องยื่นศาลฎีกากกต.ไม่มีอำนาจตัดสินเองกกต.จะมีอำนาจตัดสินก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งเท่านั้นครับขอหนึ่งคำถามนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะนะครับขออนุญาตแค่หนึ่งคำถามนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับจากช่อง7นะครับเมื่อวานนี้เห็นว่ามีการเรียกประชุมด่วนตอนประมาณ4โมงที่จะวินิจฉัยกรณีที่กปน.ฉีกบัตรขาดนะครับว่าผลสรุปแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างครับที่กกต.ประชุมแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงก็คือเหตุการณ์ที่บางพลัดเมื่อคืนนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่ลาดกระบังที่เกิดขึ้นนะครับกกต.ได้รับคำชี้แจงยังไงบ้างจากทางเขตครับผมขอบคุณครับบางพลัดกับลาดกระบังผมอาจจะต้องขอตัวช่วยนะครับให้ท่านผู้ทีมงานผมนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เรื่องห้วยขวางตอน4โมงเรามีการประชุมกกต.กันนะครับแล้วก็พิจารณากันว่าการกระทำของกปน.ที่จะเรียกว่าฉีกบัตรก็คงใช่นะฮะคือดึงบัตรจะแจกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดึงแล้วเนี่ยแทนที่ออกมาตามรอยปลุกกระดาษมันฉีกไปส่วนหนึ่งแล้วเขาก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะให้มันกลับสู่สภาพเดิมนะครับประเด็นมันมีอยู่ว่าบัตรเลือกตั้งใบนั้นจะถือว่าเป็นบัตรที่ใช้ไม่ได้หรือบัตรเสียหรือเปล่าสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือว่าในวันเลือกตั้งเนี่ยการแจกบัตรการพิจารณาบัตรเนี่ยเป็นอำนาจของกปน.การวินิจฉัยบัตรในเบื้องต้นเนี่ยเป็นอำนาจของกปน.กปน.ห้วยขวางเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วแม้จะมีการแปะสติ๊กเกอร์แต่เขาก็ได้ประชุมกันตามกฎหมายนะครับว่ามีข้อสงสัยให้กปน.ประชุมกันและประชุมกันแล้วเนี่ยมันไม่เกิดจากเจตนาของใครใครก็ตามเจตนาทำลายบัตรเนี่ยโทษอาญาแต่อันนี้ไม่มีใครจงใจเกิดจากความผิดพลาดจากการฉีกกปน.เข้าประชุมกันแล้วเขาก็มีมติว่าเห็นว่าเป็นบัตรที่ใช้ได้ก็เลยแจ้งผู้มีสิทธิ์ไปผู้มีสิทธิ์ก็รับไปแล้วก็เอาไปใช้ลงคะแนนและผู้มีสิทธิ์อาจจะเกิดความกังวลเพราะกลัวว่าจะเป็นบัตรเสียหรือไม่สิ่งที่กกต.ประชุมแล้วก็เห็นพ้องกันเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือเห็นพ้องกันว่าถ้ากปน.ได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องอำนาจหน้าที่ของเขาในการวินิจฉัยบัตรเป็นอำนาจโดยแท้ของเขาถ้าการใช้อำนาจเขาไม่ถูกต้องมีข้อร้องเรียนข้อร้องเรียนอย่างนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกกต.ครับโดยสรุปก็คือว่าเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่กปน.ปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาครับส่วนอีก2ที่นะครับมีท่านใดจะช่วยผมตอบไหมครับบางพลัดกับอะไรนี่ครับก็ช่วยส่งไมค์ให้ด้วยนะฮะตอบบางพัดก่อนอีกทีเชิญท่านเลขานะท่านเลขาเชิญเดี๋ยวนะครับทีมงานผมบอกว่าบางพัดนี่อยู่ในโน้ตผมแล้วนะฮะข้อ 6.9 เดี๋ยวผมจะตอบก่อนแล้วกันครับถ้าอย่างนั้นกรณีนับคะแนนที่เขตบางพัดมีเจ้าหน้าที่ห้ามประชาชนเข้าไปสังเกตการนับคะแนนและมีการนำคะแนนไปนับข้างในสำนักงานเขตแล้วไม่แจ้งผลให้ประชาชนทราบอันนี้หวังว่าเป็นข้อ
ลองเรียนให้ตรงกับคำถามท่านนะครับสิ่งที่เราตรวจสอบแล้วก็ผมกำลังจะชี้แจงก็คือว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่การนับคะแนนแต่เป็นการนำผลคะแนนและวัสดุอุปกรณ์มาส่งที่เขตตามขั้นตอนปกติแต่มีประชาชนจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงต้องจัดระเบียบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ได้มีการนำคะแนนไปนับในเขตเนื่องจากเขตบางพลัดไม่ใช่เขตหลักของการเลือกตั้งที่33จึงต้องนำคะแนนไปรวมและประกาศที่เขตหลักคือเขตบางกอกน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนซึ่งไม่เข้าใจในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วผมก็พอจะเห็นภาพนะครับว่ากระบวนการที่กปน.เราเนี่ยนะครับต้องทำในจุดสุดท้ายของวันทำงานก็คือนับคะแนนเสร็จติดผลการนับคะแนนหน้าหน่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องใส่หีบใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วขึ้นรถเอาไปส่งที่เขตที่ศูนย์การรวบรวมการนับคะแนนช่วงนี้ครับก็อาจจะมีความเข้าใจเป็นอย่างอื่นว่าจะมีการนับคะแนนใหม่หรือว่าห้ามเพิ่มอะไรแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกันของกปน.ทุกหน่วยที่ต้องทำเช่นนั้นบางที่บางแห่งในจุดที่เป็นศูนย์รวมรับบัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วอุปกรณ์ที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีประชาชนที่ให้ความสนใจไปดูด้วยนะครับก็อาจจะเกิดคำถามหรือเกิดประเด็นอย่างที่เป็นเรื่องที่มีการตั้งคำถามแล้วผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับทุกครั้งเราปฏิบัติเหมือนกันหมดครับไม่มีการนับคะแนนใหม่ที่ศูนย์ครับตามกฎหมายการนับคะแนนต้องทำในหน่วยครับข้อสักถามของคุณวีมติชนนะครับเราท่านเลขาชี้แจงก่อนเดี๋ยวขออนุญาตน้องวีมติชนครับเหลือลาดกระบังเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลาดกระบังขอเชิญท่านเลขานะฮะครับจริงๆผมจะพูดเป็นหลักการนะครับไม่ได้ที่ลาดกระบังคิดว่าน่าจะมีลักษณะแบบนี้อีกหมายความว่าการคัดค้านหรือการทักท้วงการคัดค้านที่จะมาร้องว่าการนับคะแนนไม่ชอบนะครับในระหว่างนับคะแนนต้องทักท้วงไว้ไม่ได้บอกว่าคะแนนเกิน3เกิน4ต้องมันผิดนะครับเขาอาจจะนับถูกต้องมีการทักท้วงในระหว่างที่มีการนับคะแนนอ่านขานขีดกรรมการได้ทำถูกต้องหรือไม่มีอ่านเขาก็จะยกให้ดูขานก็ขานเสร็จเขาขานตรงตามที่เขาขานตรงตามเบอร์ที่โชว์ไหมแล้วก็ขีดในที่กระดานตรงไหมต้องทักท้วงไว้นะครับ1เกินกัน1คะแนนเกินกัน10,000คะแนนไม่ได้มีผลกับความถูกต้องจะถ้าอยากให้นับคะแนนใหม่เห็นว่ากปน.ทำไม่ถูกต้องคณะกรรมการนับคะแนนทำไม่ถูกต้องคัดค้านแล้วนำมาร้องโดยเร็วแต่ถ้าไม่มีการคัดค้านแสดงว่าผู้สังเกตการได้เห็นการนับคะแนนว่ามันชอบจนจบแล้วแล้วมาเห็นคะแนนอย่าไปคิดเอาเองนะครับว่าคะแนนน้อยคะแนนมากมันเป็นเรื่องของความถูกต้องตามข้อเท็จจริงครับผมครับครับขอบคุณท่านเลขาครับขออนุญาตจากของน้องวีมติชนครับญาติสอบถามอะไรค่ะนะคะดังหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตสอบถามของคุณพิธาเลินลาดนะคะซึ่งถูกยึดคุณสมบัติการถือหุ้นด้วยหมายผมไหมฮะหมายผมดีฐานแรงกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะที่ขณะนี้ถูกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติการถือหุ้นสื่อค่ะจะมีผลต่อการพิจารณาการประกาศรับรองผลหรือว่าต้องใช้ระยะเวลาในการประกาศรับรองผลมากน้อยแค่ไหนอะค่ะแล้วก็คุณพิธาก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งมีการเซ็นรับรองให้ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งด้วยอะค่ะจะมีผลหรือไม่นะครับต้องขอตอบว่าพอเป็นคำร้องแล้วเนี่ยเมื่อมายื่นแล้วนะก็เสมือนหนึ่งว่ากำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ซึ่งเหมือนกับเป็นกระบวนการศาลการจะพูดว่าจะมีผลหรือไม่มีผลอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับคนที่จะเป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นที่แน่ๆก็คือมีคำร้องแล้วพอมีคำร้องแล้วเนี่ยทุกๆคำร้องเหมือนกันหมดเราจะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าเป็นคำร้องตามระเบียบเราหรือไม่มีรายละเอียดอยู่พอเป็นคำร้องปุ๊บเราจะบอกว่ารับคำร้องเราในที่นี้คือคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนหรือผอ.จังหวัดจะเป็นคนว่าเรื่องนี้รับไว้เป็นคำร้องพอรับไว้เป็นคำร้องแล้วจึงต้องดำเนินกระบวนการสืบสวนไต่สวนสืบพยานสืบข้อเท็จจริงให้ทุกคนมาให้ถ้อยคำเพื่อความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมพอผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนแล้วก็จะมีขั้นตอนตามลำดับจากผอ.จังหวัดมาสู่ส่วนกลางจะมาอยู่ที่ท่านเลขาให้ความเห็นแล้วเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ก็จะต้องมีคณะอนุวินิจฉัยซึ่งจะคอยกลั่นกรองก่อนว่ากระบวนการพิจารณาที่ได้ทำแต่เบื้องต้นจนถึงวันสุดท้ายก่อนเสนอกกต.เนี่ยเป็นยังไงแล้วถึงตัดสินเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็เรียนได้ว่าคำร้องที่มีผู้มายื่นอยู่ในกระบวนการพิจารณาของเราผลการดำเนินการเป็นอย่างไรก็จะเป็นเหมือนทุกคำร้องครับใช้เวลาและถึงเวลาก็จะต้องประกาศให้ทราบว่าเป็นอย่างไรท่านลองดูตัวอย่างในคำวินิจฉัยของกกต.นะครับซึ่งก็มีทั้งกรณีปี62ปีอบจ.ปีเทศบาลปีอบต.กระบวนการทำคำร้องเนี่ยมันก็จะปรากฏในนั้นแล้วก็เราถือว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการกล่าวหาในคำร้องเนี่ยจำเป็นต้องมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็ให้คำเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายอยู่เสมอนะครับขอตอบในลักษณะนี้จะดีกว่าครับขออนุญาต2คำถามสุดท้ายนะครับเนื่องจากท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อนะครับขออนุญาตแค่2คำถามสุดท้ายนะครับมีคำถามไหมครับขออนุญาตถ้ามีคำถามยกมือได้เลยครับครับครับสวัสดีครับผมพงศกรหงจันทร์นะครับจากอมรินทร์ทีวีนะครับคือผมอยากจะถามว่านะครับในบัตรเลือกตั้งลอกชื่ออาณาจักรนะครับเมื่อปี62ก็เคยมีปัญหาปีนี้นะครับเหมือนกับว่าจะอาจจะมีปัญหาอีกครับมีได้รับรายงานเรื่องบัตรเสียหรือว่ายังนับคะแนนไม่ครบถ้วนหรือไม่อย่างไรครับถ้าเป็นข่าวนะครับก็เป็นข่าวที่ผมไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยนะครับบัตรเลือกตั้งนี่นะครับจากนอกราชเนี่ย 100,000 กว่าบัตรนี่นะครับมาถึงประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภานะครับแล้วก็มามีจำนวนเยอะมากๆจนเกือบหมดในวันที่9และ10 11 12เป็นบัตรจำนวน1ซึ่งไม่มากนักเพราะบางสถานทูตบางสถานกงสุลใช้วิธีทางไปรษณีย์และบางพื้นที่กำหนดวันส่งไม่ตรงกันทำให้มาถึงวันที่12บ้างแต่กระบวนการตรวจสอบคัดแยกบัตรเนี่ยทำตั้งแต่ต้นทางเมื่อสถานทูตสถานกงสุลได้รับบัตรเลือกตั้งเขาก็แยกบัตรไว้เรียบร้อยเพื่อให้เวลาส่งถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยไปรษณีย์ไทยและกกต.ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไปในการต้องมาแยกเองแค่ตรวจสอบเฉยๆเมื่อวันที่13นะครับก่อนวันเลือกตั้ง1วันผมได้รับคำยืนยันว่าทั้งจากไปรษณีย์ทั้งจากกระทรวงการต่างประเทศและทั้งจากทีมกกต.ของเราเองเนี่ยว่าวันที่13เนี่ยบัตรเลือกตั้งนอกราชได้ส่งไปทุกเขต400เขตทั่วประเทศไทยพร้อมนับเวลา 17:00 นเมื่อวานนี้แล้วครับผมไม่ได้รับรายงานเป็นอย่างอื่นครับครับขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายนะครับจากพี่สื่อมวลชนนะครับขออนุญาตมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขอ1คำถามสุดท้ายครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญครับส
ค่ะออนซินีจากไทย PBS นะคะอยากถามว่าระบบ ECT Report นะคะเอามาใช้รอบนี้เป็นรอบแรกเนี่ยแต่มันค่อนข้างเห็นได้ว่าคะแนนถึงมันไม่เรียลไทม์แต่มันก็ค่อนข้างช้าแล้วมันก็เป็นคำถามว่าไอ้ช่องว่างระหว่างนี้นะคะมันยังจะมีโอกาสที่จะนำไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือว่าจะอุดตรงนี้ยังไงคะครับมันมีโอกาสครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายนะครับที่เขียนเอาไว้ในพ.ร.ป.กกต.ว่ากกต.เนี่ยมีหน้าที่ต้องพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการทำงานเลือกตั้งให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกระบวนการพวกนี้ต้องคิดทำอยู่ตลอดเวลาขอถือโอกาสนี้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับกกต.ไม่เคยบอกว่าเราจะไม่ทำการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการเราไม่เคยพูดเลยนะครับแต่มันมีข้อสงสัยหรือมีความเข้าใจเกิดขึ้นในช่วงที่สำนักงานพยายามหาวิธีการทำรีพอร์ตในคืนวันเลือกตั้งให้ดีที่สุดก็ไปทำร่วมกับเสนอโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพอมาเสนอกกต.แล้วเราเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะทำให้ปัญหาที่เคยเกิดปี62ยุติไปเราถึงไม่ได้มีมติเห็นชอบให้เขาดำเนินการแต่เราไม่เคยคิดที่จะไม่มีรายงานในวันนั้นไม่เคยมีนะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นมีเพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้ประชาชนรู้ผลคืนนั้นผลยังไม่เป็นทางการทำอย่างไรครั้งที่แล้วรับผิดรีพอร์ตเนี่ยตั้งใจกันมาดีมากเลยนะครับความร่วมมือทุกภาคส่วนในห้องนี้โต๊ะนี้ที่ยาวกว่านี้เพราะมีประมาณทั้ง6ภาคส่วนมีท่านพิธีกรจากสื่อมาถามเรามั่นใจว่าและผิดรีพอร์ตปี62เนี่ยประชาชนรู้ผล2ทุ่มแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระบวนการนับคะแนนปี62เนี่ยแปะหน้าหน่วยเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่ที่สร้างปัญหาเนี่ยหรือที่เกิดปัญหาส่วนหนึ่งส่วนสำคัญก็คือตอนนั้นเรามอบให้ประธานกรรมการประจำหน่วยกดข้อมูลว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ใส่แอปพลิเคชันและผิดรีพอร์ตตอนนั้นนะครับผมเชื่อนะฮะด้วยความเหนื่อยล้าของกปน.ที่ทำงานตีห้าจนมาถึงเวลานับคะแนนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้สมาธิสูงสุดการกรอกคะแนนด้วยตัวเขาเองลงในแอปพลิเคชันและเผยแพร่ทันทีมันทำให้เกิดความผิดพลาดในบางประการในการกดข้อมูลลงแอปพลิเคชันและผิดรีพอร์ตแล้วพอไปแล้วเนี่ยกดไปแล้วเนี่ยการแก้ไขทำได้ยากและสับสนเพราะทุกคนเข้ามาดูคะแนนนั้นแล้วประเด็นของกกต.ก็คือว่ารวดเร็วให้รู้ผลรวดเร็วเรายังอยากทำอยู่แต่ต้องถูกต้องครั้งนี้จึงเน้นเลือกถูกต้องและรวดเร็วครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นรวดเร็วแต่มันไม่ค่อยถูกต้องและมันยังสับสนและไขว้เขวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยทำ ECT Report ให้มั่นใจว่าข้อผิดพลาดเนี่ยไม่มีหรือมีน้อยมากมันถึงจำเป็นต้องใช้เวลาอยู่บ้างในการตรวจสอบคีย์ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเมื่อได้รับรายงานจากกปน.แล้วเขาก็ต้องดูกรอกให้มั่นใจว่ากรอกถูกต้องตามแบบที่แปะไว้หน้าหน่วยกระบวนการนี้ใช้เวลาครับเพราะมันต้องทำด้วยมือแต่ผลสุดท้ายนะครับก็ดีใจว่าเมื่อคืนประมาณตีสองเนี่ยตัวเลขก็เข้าไป 90% แล้วและเช้านี้เนี่ยนะครับก็มี 99 แล้วแล้วก็ยังไม่พบนะครับว่ามันมีข้อผิดพลาดในการรายงานข้อมูลในอนาคตจะหาวิธีการที่ทั้งเร็วและถูกต้องมาครับแต่เราก็ต้องมั่นใจนะครับเราก็คือกกต.เองต้องมั่นใจว่าวิธีที่เอามาใช้เนี่ยมันต้องทดสอบและทำได้จริงไม่ใช่เอามาลองแล้วก็ถ้าผิดพลาดไปความเสียหายไม่ได้ตกอยู่ที่กกต.อย่างเดียวมันตกที่เราด้วยเพราะเราทำผิดพลาดแต่ความเสียหายตกอยู่ที่ความไว้วางใจความมั่นใจที่รู้คะแนนแล้วคะแนนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในคืนนั้นแต่ในคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ผมเรียนว่าผมดีใจก็คือว่าทุกช่องสถานีโทรทัศน์กรุณาใช้ข้อมูลของเราเป็นเกณฑ์ในการประกอบรายการรายงานให้สาธารณชนทราบและณขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้ชี้แจงว่าหรือชี้ให้เห็นว่า ECT Report มีข้อผิดพลาด
ผมยังไม่ได้รับรายงานนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะฮะแต่ว่ามีความล่าช้าจริงครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้ตอบได้ซักถามท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับวันนี้ซึ่งท่านได้แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปพ.ศ.2566ทั่วประเทศนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างสูงครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลข่าวสารแก่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับได้รับทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้นำเสนอข่าวสารนี้ถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นลำดับต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งครับแล้วก็